1, 2, 3, come on! Come on, come on! สวัสดีจ้าพบกับช่องใจใจสไปวันแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องป้องปายสู้โคตรสุขคนนะจ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะครับมาอีกแล้วจ้าช่วงหมอมอยหอยสังกับตัวโตเทยไทยจ้าจะเที่ยงเข้ามาแล้วนะคะแต่อากาศวันนี้ก็ถึง11องศาแต่ฝนก็เดียวหยุดเดียวเรียนเดียวปล่อยเดียวร่วงอยู่นะครับฟ้าก็ไม่เปิดเท่าไหร่ได้ยินว่าช่วงบ่ายพรุ่งนี้เป็นต้นไปวันอาทิตย์ไล่ไป 3-4 วันจะเจอแสงแดดแสงสว่างความอุ่นขึ้นมา 13-14 องศาได้ฝั่งทางฮอลแลนด์นะคะทางยุโรปทางฮอลแลนด์ก็นับวันเวลาอยากจะให้เข้าสู่ฤดูร้อนกันนะคะคนที่อยู่กับความหนาวกันมาครึ่งค่อนปีก็นับหาดวงอาทิตย์ดวงตะวันกันส่วนทางเมืองไทยคนก็โอ้ยทั้งตายเพราะความร้อนทั้งฮีทสโตรกทั้งอะไร 108,000 อย่างกับความร้อนทั้งไฟป่าด้วยทั้งอะไรด้วยนะคะสงสารธรรมชาตินะคะภูเขาเหล่ากาที่ไฟไหม้กันนะคะตามข่าวว่ากันไปพิษภัยธรรมชาติหลากหลายอย่างในโลกใบนี้ความไม่พอดีเนาะค่ะทางหนาวก็หนาวเกินไปทางร้อนก็ร้อนเกินไปไม่แบ่งกันเลยก็ว่าได้สำหรับโลกใบนี้นะคะตื่นมาสะโลสะเลหน่อยนึงนะคะเมื่อคืนก็กินเลี้ยงงานวันเกิดพ่อใหญ่ละเพื่อนก็มารวมกันแล้วก็10กว่าคนได้นะคะเพื่อนชุดแรกก็กลับไป 5:00 นกว่าชุด2ก็อยู่ด้วยกันจนถึง 1:00 เลยสำหรับตัวโต้กับพ่อใหญ่ก็เป็นคนไม่ค่อยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันเท่าไหร่นอกจากเป็นงานคอนเสิร์ตหรือว่าไปคาเฟ่ไปร้านอาหารในเมืองถึงจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันนะคะแต่เมื่อคืนก็เลยดื่มกับเพื่อนกันไปจนถึง1:00เลยดื่มไวน์ทีนี้ก็สโลสเลตัวเองก็ไปนอนก็กระสับกระส่ายเข้านอนเกือบ2:00นะคะตื่นมาก็6:00กว่ามานอนต่อไม่ได้นะคะนานๆเราดื่มทีมันก็เลยไม่รู้จะบอกไม่ถูกกะสำหรับร่างกายนะคะสุขสันต์วันหวยออกด้วยเป็นยังไงบ้างคะอายุพ่อใหญ่66ปีโตโต้ก็ซื้อนะคะซื้อทั้งบนทั้งล่างก็ว่าได้นะคะโอ้ตายตายตายการเสี่ยงก็ยังว่าเลยค่ะเราคิดว่าไม่ได้กลับแล้วดันมาออก99อีกสู้กันต่อไปนะคะเงินทองเหงื่อไม่ออกยางตายไม่ออกเพราะไรดอกค่ะเงินทองก็ว่ากันไปนะคะของขวัญเป็นบางส่วนของเพื่อนๆมาเมื่อคืนนะครับบางคนก็ใส่ซองใส่อะไรบางนี่แหละค่ะของขวัญส่วนมากก็จะใส่ซองให้กันได้นู้นได้นี่ได้การ์ดได้การ์ดสำหรับไปซื้อของนะคะเรียกไอ้อะไรนะคะกิฟต์เซตอะไรก็ว่ากันไปนะคะได้อะไรก็ดีหมดสำหรับเพื่อนฝูงมาเราก็ดีใจหลังจากโควิดโคโรนาปีที่แล้วโตโต้กับพ่อใหญ่ช่วงวันเกิดก็อยู่ที่ทางบาร์เซโลนาสเปนปีนี้ก็เลยแกก็อยากจะจัดงานเลี้ยงบ้างให้เพื่อนในฝูงหน่อยนึงแล้วก็ถ้าจะเลี้ยงครอบครัวจริงๆก็อาจจะเลี้ยงช่วงฤดูร้อนอีกทีนึงร้านอาหารแถวกลางเมืองก็ว่ากันไปนะคะก็ได้เจอเพื่อนกันก็คุยกันสนุกสนานหน่อยนึงแรกๆมาก็เศร้าซึมเหมือนกันนะคะอย่างที่รู้กันเมื่อวานนี้แฟนเก่าของพ่อใหญ่ก็ล้มไม้ตายจากไปนี่เพราะว่าเพื่อนเขาก็ส่วนมากก็กลุ่มเดียวกันมาใหม่ๆเขาก็จะพูดถึงแฟนเก่าพ่อใหญ่กันก็แสดงความเสียใจกันนู่นนี่นั่นพ่อใหญ่ก็มีซึมบ้างอะไรบ้างน้ำตาคลอบ้างอยู่ตามภาษานางเอกของเรานะคะพูดขึ้นมาแกก็อดีตนะคะเขาก็มีก็มีอดีตดีๆด้วยกันทุกคนก็มีทั้งอดีตดีๆเรื่องดีๆต่อกันเรื่องไม่ดีแล้วก็ว่ากันไปอะไรไปตามกาลเวลาทีนี้เขาเสียชีวิตไปเพื่อนฝูงที่มาก็แสดงความเสียใจกันก่อนอันดับแรกๆแกก็ซึมเศร้าหงอยเหงาไป
อยู่หน่อยนึงหลังจากนั้นก็เข้าสู่บรรยากาศทั้งดื่มทั้งอะไรกันไล่กันไปนะคะก็เฮฮากันขึ้นมาได้ปรับเปลี่ยนไปตามอารมณ์นะคะนี่แหละค่ะชีวิตคนนะคะจากเป็นจากตายสุดท้ายก็ต้องจากกันอยู่ดีนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยร่างกายแข็งแรงก็ยิ่งดีใหญ่นะคะพ่อใหญ่ก็ฝากขอบคุณทุกคนด้วยนะคะสำหรับคำอวยพรวันเกิดต่างๆส่งเข้ามาแล้วก็กำลังใจดีๆที่ส่งเข้ามาตามคลิปของตัวอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณความปรารถนาดีกำลังใจดีๆคำอวยพรดีๆที่มีให้กันเสมอมาขอให้ทุกคนก็สุขสันต์วันเสาร์อาทิตย์นะคะพักผ่อนกายจิตเตรียมสู้งานสู้การกันต่อไปในอาทิตย์หน้านี่แหละค่ะชีวิตคนเราให้เราตัวเรามีความสุขมากกว่าความทุกข์ก็พอนะคะจะให้สุข 100% มันก็เป็นไปไม่ได้ชีวิตคนมันสลับกันไปทุกสุขเขากันไปนะคะปัญหามีไว้แก้ปัญหามีไว้พุ่งชนนะคะเราก็ใช้สตินำทางชีวิตกันแล้วการบวกลบคูณหารถ้าเรามีความสุขอะไรเราก็ทำไปไม่เดือดร้อนคนอื่นนี่แหละค่ะตัวโต้ก็พยายามบอกพ่อใหญ่เหมือนกันนะคะเขาบอกเราบอกเขาพยายามให้กำลังใจกันเห็นแกนั่งซึมหงอยเงานู่นนี่นั่นแกก็รูปอะไรเขาเก่าๆสมัยก่อนไม่ดูบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะจบแล้วก็จบกันไปอดีตก็คืออดีตถ้าเขาขุดอดีตเรานี่เรายิ่งมีเป็นคนที่อดีตเยอะมากนะคะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็จะเล่าเป็นตอนๆให้ทุกคนฟังเหมือนกันเห็นแฟนคลับ FC อยากจะฟังเรื่องเราแฟนคนไทยสามีคนไทยของโตโต้เหมือนกันนะคะมาราธอนเหมือนกันอยู่กัน 5-6 ปีนะคะถึงเลิกลากันไปเราก็ยอมรับว่าเราเสียใจนะคะอกหักรักพุดเสียใจเหมือนกันถึงได้หนีจากผู้ชายไทยหรือว่าทิ้งการที่จะมองแฟนคนไทยไปเลือกมองต่างชาติอย่างเดียวไปเดินสายฝออย่างเดียวเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเล่าสู่กันฟังเหมือนกันนะคะว่าเป็นแบบไหนถึงได้ตัดสินใจเลือกเดินสายฝออย่างเดียวไม่เหลียวไปมองคนไทยเลยเหรอสวยๆแบบนี้ไม่ผ่านมือไทยมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะมันต้องผ่านอยู่แล้วส่วนมากกว่าจะมาถึงฝรั่งมังค่าทุกคนก็ผ่านมือไทยมาก่อนทั้งนั้นนะคะสวยๆอย่างพวกเราถ้าคนไทยไม่มองมันก็เป็นเรื่องแปลกใช่ไหมคะเพราะเราสวยนะคะใครว่าเราไม่สวยเราก็ต้องบอกว่าเราสวยเราอย่าดูถูกตัวเองเด็ดขาดสามีให้แต่งไม่ให้แต่งเราก็แต่งให้เราดูดีไว้ก่อนเราออกข้างนอกออกสังคมออกนู่นออกนี่นะคะเวลามันไปมองคนอื่นไปเห็นคนอื่นทั้งหล่อทั้งสวยกว่าเราเผื่อมันเผลอใจไปรักไปชอบเขาเราก็เอาคืนไม่ได้อีกเหมือนเรื่องของน้องก่อนๆที่ตัวพูดนะคะก็ว่าจะถามข่าวคราวเขาอยู่นะคะวันนี้พรุ่งนี้เพราะว่าเขาก็หยุดงานด้วยก็จะได้คุยกันส่วนมากก็เสาร์อาทิตย์ผ่านเพื่อนตัวเองนะคะก็จะถามว่าเป็นยังไงเพราะว่าเขาระบุ กับทนายความกันแล้วพูดกันไว้แล้วว่าเดือนเมษายนนี่เขาจะต้องออกไปอยู่ข้างนอกแล้วตัวก็จะถามก่อนว่าเป็นยังไงออกไปอยู่ข้างนอกหรือยังหรือว่าแฟนไปส่งไหมหรือว่าแฟนเป็นลักษณะไหนเราก็อยากจะรู้ไปอีกหน่อยนึงอยู่นะคะเรื่องของเขาเราก็อยากรู้นะคะบางครั้งเราก็ให้กำลังใจกันได้แนะนำกันได้บ้างเขาจะเชื่อไม่เชื่อมันก็เรื่องของเขานะคะการแนะนำคนการสอนการบอกคนเราก็เท่าที่เรารู้มาหรือว่าเท่าที่เรามีประสบการณ์มาก็มีแต่เตือนสติแนะนำแบบนี้แบบนี้เผื่อมันจะดีกับหนูนะนี่นั่นเขาทำไม่ทำมันก็เป็นชีวิตเขาอีกเรื่องนึงนะคะวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับเพราะใหญ่ก็เก็บบ้านนู่นนี่นั่นเก็บขยะเก็บอะไรไปทิ้งเมื่อคืนบอกว่าก็ถือว่าเมากันทั้งคู่เลยบอกว่าตีหนึ่งแล้วเธอยังไม่ต้องมาล้างหรอกแก้ววายเพราะแก้ววายเพราะว่าเพื่อนดื่มวายกัน4-5คนแก้ววายก็เรียงกันอยู่ตรงนั้นเพราะว่าแก้ววายบางครั้งก็ไม่อยากเอาเข้าเครื่องล้างจานล้างชามนะคะกลัวมันแตกเพราะมันเบียดกันหลายอย่างเพราะว่าแก้ววายส่วนมากมันจะบางนะคะแกก็ไปคุมไปจะล้างโต๊ะก็ไปเช็ดช่วยทีนี้ลงไปแก้วแรกก็หักอีกแตกค่ะแก้ว2ก็หักอีกแตกไป2ใบค่ะก็เลยว่าหนีไปหนีไปฉันจะเป็นคนทำเองเราค่อยๆทำค่อยๆล้างด้วยน้ำร้อนน้ำอุ่นแล้วเช็ดกระดาษเช็ดผ้าเช็ดอะไรก่อนนะคะก่อนเข้าตู้เข้าอะไรนะคะแกก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะตั้งแต่เกษียณแล้วอยู่เฉยๆไม่เป็นพอดีหานู่นทำหามุมนี้ทำเดี๋ยวก็เดินรอบบ้านตรงนั้นตรงนี้แกก็จะอยู่ประมาณนี้วนรอบบ้านไปนะคะ
ก็บอกให้แกรีแลกไปนี่แหละชีวิตเธอหลังทำงานทำการมา45ปี46ปีทีนี้เธอเกษียณแล้วเธอก็ค่อยสเต็ปสเต็ปไปแต่ทีนี้เรื่องแฟนเก่าเธอเขาก็ล้มหายตายจากไปแล้วทีนี้ก็มีแต่เราละนะเราก็สู้กันต่อไปเดินเหินในเส้นทางของเรานี่แหละจบอะไรไปก็ว่ากันไปแกบอกว่าพรุ่งนี้ตอนเย็นนะคะเขาก็จะฝังนะคะเขาทำพิธีฝังญาติพี่น้องก็มาไม่เยอะหรอกแกว่าแต่แกก็จะไปก็ให้แกไปคนเดียวนั่นแหละตัวโตไม่ไปนะคะไม่อยากจะไปนู่นนี่นั่นกันเท่าไหร่นะคะก็ให้แกไปคนเดียวนะคะพอพรุ่งนี้ก็ช่วงบ่ายตัวโตก็จะไปบ้านน้องชายแกด้วยนะคะเขาเลี้ยงงานวันเกิดน้องสะใภ้ด้วยนะคะแล้วเย็นมาแกก็จะไปร่วมงานศพต่ออะไรต่อเอาว่ากันไปมีแต่งานเดินสายไม่สวยแต่ไม่ว่างนะคะนางงามเดินสายนะคะช่วงนี้ทีเขาที่เรานะคะเราก็ไม่ว่ากันเราเจ็บไข้ได้ป่วยจะเกิดจะตายจะอะไรสังเราอยู่ในสังคมเราก็ไปตามสังคมนั้นๆ นะคะเขาเชิญเรามาเราเชิญเขาไปถึงเขาถึงเรากันว่ากันไปนะคะวันนี้ก็มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะเบาๆผ่อนคลายไปอีกนิดหนึ่งยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะสู้ๆนะคะทุกคนค่ะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ